สำหรับลูกยอแล้วนะครับเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวสามารถจะไล่แมลงได้ดีซึ่งเป็นกลิ่นของสารอโนเนไซต์ทำให้พวกแมลงเนี่ยไม่ค่อยชอบกลิ่นนี้จึงอาศัยคุณสมบัติข้อนี้ของลูกยอมาทำเป็นน้ำหมักไล่แมลงนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะทำการสับหรือหั่นลูกยอก่อนควรที่จะเก็บมาแล้วทำสดๆเลยเพื่ออาศัยคุณสมบัติที่ยังดีอยู่ซึ่งลูกยอเราจะใช้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนเปลือกเนื้อแล้วก็เมล็ดด้วยหลังจากที่เราสับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปใส่ในภาชนะทำการเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไป 100cc เพื่อที่จะทำให้กระบวนการย่อยสลายเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วเติมกากน้ำตาลลงไปอีก 20cc จะมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์เติมน้ำลงไปอีก1ลิตรจะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะครับจากนั้นก็ทำการคนให้กากน้ำตาลละลายแล้วก็ให้ทุกส่วนเข้ากันให้ดีปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทำหลังจากที่เราทำไปแล้วจะเก็บไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้ดีจะใช้เวลาหมัก1สัปดาห์แล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้ขณะที่เราหมัก 3-4 วันควรมาเปิดฝาเพื่อที่จะระบายอากาศระบายแก๊สด้านในออกมาบ้างนี่ก็จะเป็นน้ำหมักลูกยอที่สามารถนำไปใช้งานได้แล้วหลังจากที่เราทำการหมักมา1สัปดาห์ควรใช้ให้หมดภายใน6เดือนเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดจะใช้น้ำหมักลูกยอ 100cc ผสมกับน้ำ10ลิตรเพื่อใช้ในการฉีดพ่นสำหรับช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นก็ควรที่จะเป็นช่วงเย็นใช้สัปดาห์ละ2ครั้งหรือ3วันใช้ครั้งหนึ่งสำหรับน้ำหมักลูกยอแล้วนะครับสามารถจะไล่แมลงได้แทบทุกชนิดเป็นการทำเกษตรแบบอินทรีย์มีความปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้างแล้วก็ช่วยประหยัดในเรื่องของต้นทุนด้วยเทคนิคการทำน้ำหมักไล่แมลงจากลูกยอเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำสูตรการทำน้ำหมักไล่แมลงจากลูกยอนะครับสำหรับสูตรการทำน้ำหมักจะมีหลายสูตรสูตรนี้เราจะใช้ลูกยอเป็นหลักโดยทั่วไปแล้วนะครับลูกยอเนี่ยถือว่าเป็นพืชสมุนไพรที่เราสามารถหาพบได้ง่ายตามสวนตามบ้านต่างๆก็จะมีสำหรับลูกยอแล้วนะครับเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวที่สามารถจะไล่แมลงได้ดีซึ่งเป็นกลิ่นของสารอโนเนไซต์ทำให้พวกแมลงเนี่ยไม่ค่อยชอบกลิ่นนี้ถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับลูกยอสุกเนี่ยจะไม่มีแมลงเข้าไปทำลายไม่มีแม้กระทั่งหนอนแมลงวันจึงอาศัยคุณสมบัติข้อนี้ของลูกยอมาทำเป็นน้ำหมักไล่แมลงนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือลูกยอวันนี้เราจะใช้200กรัมต่อมาก็จะมีน้ำเปล่าเราใช้1ลิตรแล้วก็จะมีหัวเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้เราใช้100cc แล้วก็สุดท้ายก็คือกากน้ำตาลเราจะใช้ประมาณ20cc นะครับสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะทำการสับหรือหั่นลูกยอก่อนซึ่งเราจะสับเอาไปใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดนะครับลูกยอที่เรานำมาใช้เนี่ยจะเป็นลูกยอที่แก่ไปจนถึงสุกซึ่งเราควรที่จะเก็บมาแล้วทำสดๆเลยเพื่ออาศัยคุณสมบัติที่ยังดีอยู่ไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งให้เหี่ยวจนเกินไปซึ่งลูกยอเราจะใช้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนเปลือกเนื้อแล้วก็เมล็ดด้วยนะครับหลังจากที่เราสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำไปใส่ในภาชนะซึ่งภาชนะที่เราใช้ควรจะเป็นภาชนะที่มีฝาปิดนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทำการเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไป 100cc เพื่อที่จะทำให้กระบวนการการย่อยสลายเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วนะครับแล้วก็น้ำหมักของเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เร็วนะครับถ้าเกิดไม่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์ท่านสามารถที่จะใช้จุลินทรีย์อย่างอื่นทดแทนกันก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์จาวปวกจุลินทรีย์หน่อกล้วยหรือ EM ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันก่อนใช้งานแล้วก็เขย่าหรือเอียงนิดนึงนะครับเพื่อให้เขาละลายตัวให้ดีก่อนจากนั้นเราก็เติมลงไปต่อไปเราก็จะทำการเติมกากน้ำตาลลงไปอีก 20cc ตัวกากน้ำตาลที่เราเติมลงไปเนี่ยจะมีคุณสมบัติก็คือจะเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์นะครับช่วยให้จุลินทรีย์เนี่ยสามารถที่จะขยายตัวได้เร็วขึ้นนะครับเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ให้มีมากขึ้นซึ่งเขาจะช่วยกันทำงานได้เร็วขึ้นเราจะเติมลงไป 20cc นะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะทำการเติมน้ำลงไปอีก1ลิตรน้ำเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะครับก็คือเขาจะเป็นสารที่เป็นของเหลวจะย่อยสลายได้เร็วกว่าการปล่อยให้เป็นของแข็งซึ่งน้ำที่จะใช้นะครับควรจะเป็นน้ำสะอาดนะครับอาจจะเป็นน้ำดื่มน้ำบาดาลก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดเป็นน้ำที่มีคลอรีนเราควรที่จะพักไว้ก่อน1คืนจากนั้นก็ทำการคนให้กากน้ำตาลละลายแล้วก็ให้ทุกส่วนเข้ากันให้ดีจากนั้นเราก็จะทำการปิดฝาหลังจากที่เราปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทำนะครับในขั้นตอนการดูแลรักษาหลังจากที่เราทำไปแล้วนะครับเราจะเก็บไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้ดีเราจะใช้เวลาหมัก1สัปดาห์แล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้ในขณะที่เราหมักอาจจะ 3-4 วันเราควรที่จะมาเปิดฝาเพื่อที่จะระบายอากาศระบายแก๊สด้านในออกมาบ้างหมักครบ7วันแล้วนะครับเราก็กองเอาส่วนที่เป็นน้ำไปใช้งานแล้วก็เราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดนะครับครับนี่ก็จะเป็นน้ำหมักลูกยอที่สามารถนำไปใช้งานได้แล้วนะครับหลังจากที่เราทำการหมักมา1สัปดาห์เมื่อเราสังเกตจากลักษณะภายนอกน้ำหมักลูกยอเนี่ยจะมีสีน้ำตาลดำกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นของลูกยออย่างชัดเจนซึ่งลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้แล้วควรใช้ให้หมดภายใน6เดือนนะครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเราจะใช้น้ำหมักลูกยอ 100cc ผสมกับน้ำ10ลิตรเพื่อที่จะใช้ในการฉีดพ่นนะครับสำหรับช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นก็ควรที่จะเป็นช่วงเย็นเพราะว่าพวกแมลงต่างๆเนี่ยจะออกมาทำลายพืชผักของเราในช่วงเวลากลางคืน
ควรที่จะฉีดพ่นให้โดนทุกส่วนของต้นพืชที่เราทําการฉีดพ่นแล้วก็ความถี่ในการใช้งานก็ควรที่จะใช้สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับหรือ3วันใช้ครั้งนึงสำหรับน้ำหมักลูกยอแล้วนะครับสามารถจะไล่แมลงได้แทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพวกแมลงเต่าทองด้วงปีกแข็งชนิดต่างๆผีเสื้อกลางคืนรวมไปถึงพวกเพี้ยไฟไรแดงนอกจากนั้นแล้วยังสามารถที่จะใช้ในการไล่มดแล้วก็พวกแมลงขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในแปลงปลูกได้นะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับสูตรน้ำหมักลูกยอไล่แมลงสูตรนี้นะครับสามารถที่จะใช้ในการไล่แมลงได้เป็นอย่างดีไม่ว่าท่านจะปลูกอะไรหรือมีแมลงเข้าไปทำลายท่านสามารถที่จะนำเอาลูกยอที่มีอยู่แล้วไปใช้ในการทำเป็นน้ำหมักเพื่อที่จะไล่แมลงถือว่าเป็นการนำเอาทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วในสวนนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนแล้วก็ยังถือว่าเป็นการทำเกษตรแบบอินทรีย์มีความปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้างแล้วก็ช่วยประหยัดในเรื่องของต้นทุนด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับท่านที่สนใจก็สามารถนำเอาไปทดลองทำและใช้งานดูได้เทคนิคการทำน้ำหมักไล่แมลงจากลูกยอเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ